Morning ค่ะทุกคนวันนี้อาหารเช้าของเราก็จะเป็นอะโวคาโดในน้ำเต้าหู้นะคะหรือไม่ก็บางวันก็อาจจะเป็นใส่ในนมก็ได้ค่ะในนมสดเนาะส่วนมากเราจะใส่ในนมจืดนะแต่ถ้าเกิดใครชอบออกให้มันหวานหน่อยก็ใส่น้ำตาลได้ค่ะหรือไม่ก็เลือกใช้เป็นนมหวานเลยก็ได้เหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้ก็จะต้องแบบควบคุมนิดหน่อยนิดหน่อยไม่คุมเยอะคนที่ไม่ชอบอะโวคาโดก็อาจจะต้องเพิ่มความหวานแหละค่ะแต่จริงถ้ากินได้ก็เป็นเรื่องดีนะมีประโยชน์ค่ะบางทีเราอายุเยอะแล้วเนาะก็ต้องอาศัยความใช้น้ำมันจากธรรมชาติบ้างเพราะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพออายุเยอะขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่ชอบพวกนมพวกเนยละอย่างเบเกอรี่อะไรเงี้ยก็จะกินได้บ้างค่ะมีความรู้สึกว่ากลิ่นมันน่าเวียนหัวไปก็เลยลดไปโดยปริยายละค่ะวันนี้ก็แวะมาคุยในช่วงเช้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะแล้วก็มีวันที่ดีสำหรับวันนี้นะคะขอให้โชคดีทุกคนค่ะ